ไปซื้อบ้านมือสองมาแล้วจะให้ช่างผู้รับเหมาเนี่ยรีโนเวทบ้านทั้งหมดเลยนะครับไปขุดที่ใต้บันไดครับขุดหลุมปรากฏว่าไปเจอกางเกงในเปื้อนเลือดตั้งสิบกว่าตัวครับเขาบอกว่าเอ๊ะเจ้าของบ้านคนเกา่าเขาทำทำอาถรรพ์ทำคุณไสยอะไรไว้ไว้หรือเปล่าวันนี้หมอปลามีคําตอบท่านผู้ชมครับผู้หญิงคนหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะฮะท่านผู้ชมครับซื้อบ้านมานะครับมือสองแล้วก็ให้ผู้รับเหมาเนี่ยรีโนเวทบ้านทําบ้านใหม่หมดเลยนะครับก็มีการรื้อถอนขุดเสาบ,บันได ไปเจออะไรก็ไม่ทราบนะครับไอตอนนั้นเอ๊ะขุดไปขุดมาขุดไปขุดมาไปเจอกางเกงในเก่าๆเปื้อนเลือด12ตัวครับฝังอยู่ใต้เสาบมนไดลุมหลุม,ล,มละ3าตัวเธอก็เลยตั้งคำถามว่าเอฝังไว้ทําไมอะ่ะแล้วแก้ไขยังไงดีเพราะจะเข้ามาอยู่อะไรแบบเนี้แล้วเขาก็กลัวถูกไหมครับ แล้วเขาก็ตั้งคําถามว่าเอเจ้าของบ้านเก่าก็ทำพิธีลีรับคุณสายอะไรหรือเปล่าชาวเน็ตก็เลยแนะนําบอกว่าไปอัญเชิญมาสิองค์ท้าวเวสุวรนโนจตุมหาราชิการท่านเป็นอธิบดีแห่งอาสน์บรรดาสัมภเวสีผีทั้งหลายเขากลัวบางคนก็บอกว่าก็แค่ทิ้งไปแล้วก็เอาไปเผาและบางคนก็บอกว่าหมอปลาต้องช่วยแล้วล่ะล่าสุดวันนี้เองครับทีมข่าวของเราไปที่บ้านหลังนี้นะครับที่ตําบลชุมพลบุรีที่จังหวัดสุรินทร์เราไปพบกับคุณกุลทรัพย์อายุ52ปีครับคุณกุลทรั์เนี่ยเป็นแม่ของเจ้าของบ้าน นะเธอก็บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของลูกเขยแล้วก็ลูกสาวซึ่งเป็นผอโรองเรียนตอนนี้ทํางานอยู่ต่างจังหวัดทั้งคู่เลยและคุณแม่ก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเขาซื้อบ้านกันนะครับแล้วก็ให้ผู้รับเหมาเนี่ยรีโนเวทบ้านตกแต่งมาให้สวยงามแต่ช่างอนะ่ะพอขุดไปใต้บัรยนไดโอ้โหพังงะเลยครับเจอกางเกงในเปื้อนเลือด12ตัวล่าสุดเจอกางเกงในสีขาวเพิ่อมอีกสตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับ ทุกคนรู้สึกตกใจมากนะครับไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเขาก็กลัวเป็นเสนียดอับรีจันไลอะไรแบบนี้นะครับทําพิธีอะไรนะเล่นคุณใสหรือเปล่าเล่นเสน่ห์อะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนเธอบอกว่าลูกสาวเนี่ยเตรียมทำพิธีถอดถอนนะในวันเสาร์นี้26่กุมภาพันธ์นะเพื่อปัดเป่าและวอนขอให้หมอปลามาช่วยตรวจสอบด้วยลองฟังกันดูว่าแม่ของเจ้าของบ้านครับ หมอปลาช่วยด้วยอืถ้าหมอปลามาจะให้มาไหมครับหมอปลามาได้ก็มาค่ะอลูกสาวบอกว่ามาได้ได้วันเสาร์ได้ก็ดีเพราะว่าเขาสวดมนต์วันวันเสาร์เขาทำพิธีถอดถอนของค่ะถอดถอนของตรงบันไดค่ะถอดถอนของตรงบันได ตอนเช้าใช่ไหมครับตอนเช้า,อ,ชาอืมอืมวันนี้ครับเห็นบอกว่าไปทีมข่าวเราไปสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่แล้วคนในหมู่บ้านเขาก็บอกตรงกันนะครับว่าเป็นไปได้ว่าเจ้าของบ้านเก่านั้นทําไว้ป้องกันคุณาสกลัวคนมาปองร้ายเอากางเกงไนฝังนะฮะแล้วก็อาจเป็นไปได้ครับอีกมุมหนึ่งน่าจะน้ําหนักมาทางนี้มากกว่าก็คือทําให้ทําเกี่ยวกับเสน,เน่ห์เงี้ยให้ผัวรักผัวหลง วันนี้ถ้าเราติดต่อหมอปลาได้แล้วครับช่วงหลังกง,งานชุกจริงๆครับช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยหมอปลาก็บอกว่าอการฝังกางเกงในตรงบันไดเนี่ยมันเป็นไสยศาสตร์เพื่อจะเอาชนะใจฝ่ายตรงกันข้ามตามความเชื่อที่อักุศลเช่นเม,ม,มียทําไว้มัดใจผัวหรือเมียน้อยอะไรแบบนี้ครับมัดใจผัวชาวบ้านเพราะฉะนั้นหมอปลาก็เลยบอกว่าอยากบอกคนที่จะมาอยู่ใหมน่นะครับว่าถ้าคุณเป็นคนดีเนี่ยน่าตั้งอยู่ในศีลธรรมคุณไม่ต้องกลัวลองฟังหมอปลาดูครับ อันนี้ถามว่าได้รับไม้ผมเชื่อว่าถ้าคนที่มาอยู่ใหม่เขาเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมก็ไม่มีอะไรเนี่ยสามารถทําเขาได้หรอครับอถ้าเขาอยากจะให้หมอไปเอาออกให้ยินดีครับยินดีนี่หมอป้าบอกยินดีเห็นไหมครับหมอปาบอกว่าก่อนจะไปเดี๋ยวขอคุยกับเจ้าของบ้านก่อนว่าจะนัดนแนอะไรยังไงแล้วลองลองถามดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเพิ่มเติมอะไรแบบนี้อ,อก็สบายใจได้นะคะข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม